หนอนหัวขวานเป็นหนอนอีกชนิดหนึ่งไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีระบบหายใจแต่จะใช้การแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านผนังลำตัวลักษณะที่ความแตกต่างจากหนอนทั่วไปอยู่ตรงที่มีลวดลายสีดำคาดอยู่บนลำตัวสีเหลืองอมส้มใสเป็นทางยาวและความยาวของหนอนหัวขวานก็มากกว่าหนอนชนิดอื่นด้วยนอกจากนี้หัวของหนอนหัวขวานยังมีลักษณะพิเศษที่เป็นคล้ายค้อนหรือขวานสีดำเหมือนฉลามหัวค้อนในทะเลเลยเชื่อว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่หายากอาศัยอยู่ได้ตามแหล่งน้ำจืดในเขตร้อนชื้นเช่นอเมริกาใต้เอเชียอาหารของหนอนหัวขวานมีอาหารโปรดคือสัตว์ขนาดเล็กในระบบนิเวศ2ชนิดด้วยกันได้แก่หอยทากและไส้เดือนที่เป็นอาหารสุดโปรดของมันเลยสัตว์เล็กๆเหล่านี้จะมีโปรตีนและแร่ธาตุช่วยเสริมพลังงานให้แก่มันสูงและมันก็ค่อนข้างกินจุด้วยเห็นตัวไม่ใหญ่แบบนี้นอนหัวขวานไม่มีพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่กับเหยื่ออาหารแล้วก็มันได้ฉายาว่าเพชรฆาตเงียบแห่งพื้นดินเลยละเพราะแม้จะมีร่างกายที่บอบบางลำตัวขาดออกจากกันง่ายหากสัมผัสแรงแต่เวลาที่พวกมันล่าเหยื่อที่มีขนาดเล็กกว่าก็เป็นนักล่าที่น่ากลัวเหมือนกันพวกมันใช้จังหวะที่เหยื่อเผลอพุ่งตรงเข้าไปกอดรัดเหยื่อและปล่อยเมือกเหนียวในตัวออกมาเพื่อไม่ให้เหยื่อหลุดไปไหนหลังจากนั้นก็จะพ่นสารชนิดหนึ่งออกมาจากปากเพื่อละลายเนื้อของเหยื่อให้ขาดออกจากกันเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นหนอนหัวขวานก็จะจัดการกับชิ้นเนื้อของเหยื่อที่ขาดเป็นท่อนๆและหาเหยื่ออื่นกินอีกจนกว่าจะอิ่มอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ